ทำเพื่อใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดให้ความคลางแคลงหายไปสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติAll New Fortuner, New Legend of the Pride. สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งแผ่นดินด้วยกันกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงทางช่อง NVT แบบนี้ด้วยกันค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้แผ่นดินไทยนั้นอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและร่มเย็นค่ะหลวงพ่อพบโชคติสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมเล็กๆจาก1เป็น2จาก2เป็น3ให้เข้มแข็งและน่าอยู่ร่วมกันมากขึ้นค่ะมีคำกล่าวที่ว่าหากบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมบุคคลนั้นจะได้รับการสรรเสริญจากนักปราชญ์และเมื่อบุคคลนั้นละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ขึ้นไปมีความสุขอยู่บนสวงสวรรค์ดังเช่นวันนี้วัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายได้ต้อนรับคณะผ้าป่ากตัญญูจากครอบครัวของหลวงพ่อพบโชคที่เดินทางไกลจากบ้านเกิดณจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้จัดต้นผ้าป่าที่สวยงามเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันที่มากไปกว่านั้นเกิดขึ้นจากการตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อหลวงพ่อพบโชคที่ได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพักอันเป็นร่มโพให้กับครอบครัวได้มีโอกาสอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพักผืนนี้ก็คือวันนี้วันที่คุณแม่ของหลวงพ่อเนี่ยได้มาทอดผ้าป่าให้หลวงพ่อไม่ได้ยินดีในทรัพย์เลยไม่ได้ยินดีในเงินไม่ได้ยินดีในชื่อเสียงไม่ได้ยินดีในเกียรติยศที่เราได้เป็นพระแบบนี้แต่ความยินดีที่หลวงพ่อตอนให้ศีลนะหลวงพ่อรู้สึกตัวสั่นไปหมดเลยว่าหลวงพ่อได้มีโอกาสนำแม่นำพี่นำน้องแล้วก็นำญาติพี่น้องซึ่งเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆคนบ้านใกล้เรือนเคียงเข้าสู่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่หลวงพ่อปรารถนาที่สุดว่าหลวงพ่อจะทำยังไงชักชวนคนให้ขึ้นสู่สวรรค์มากที่สุดนั่นเองและนี่จึงเป็นน้ำตาแห่งความปิติที่หลวงพ่อพบโชคไม่เพียงได้รับกองทุนพระป่ากตัญญูเหล่านี้หากยังรู้สึกตื้นตันที่หลวงพ่อพบโชคได้ตอบแทนคุณให้กับแม่ผู้ให้กำเนิดและครอบครัวให้ได้ขึ้นสู่สวรรค์ตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้เมื่อครั้งเริ่มบวชเรียนณวันนี้หลวงพ่อทำได้สำเร็จสมดั่งใจปรารถนาแล้วค่ะวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องของความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหลวงพ่อพูดบ่อยๆครั้งว่าวัดนี้ไม่ใช่ใครจะมาก็ได้นะสำหรับคนที่มาต้องเป็นคนที่มีบุญเยอะมากๆๆๆๆๆสัญลักษณ์คือตายแล้วไม่ตกนรกแน่เช่นเดียวกันกับคณะของคณะศรัทธาทุกคนที่มาในที่นี้จริงๆจะมาเยอะกว่านี้อีกสละสิทธิ์ไปตั้งหลายคนเนื่องจากว่าเที่ยวนี้ฟ้าดินไม่คัดเลือกนั่นเองหลวงพ่อเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าวัดนี้ไม่ได้ต้องการสตังค์นะวัดนี้ไม่ได้ต้องการเงินนะวัดนี้ต้องการเวลาขอเวลาได้หรือเปล่าเวลาที่ขอมาคือหลวงพ่อไม่ได้เวลาที่ขอมาคือหลวงพ่อจะขอเวลาเพื่อให้ปัญญากลับไปเขาบอกวัดนี้ถ้ามาวัดนี้อาจจะไม่ได้รับพรอาจจะไม่ได้รับวัตถุมงคลหรืออาจจะไม่ได้รับสิ่งตอบแทนกลับไปแต่สิ่งที่ต้องได้กลับไปจากวัดนี้คือต้องได้ปัญญากลับไปแม้ว่ายอดรวมของกองผ้าป่าที่ได้รับจะเป็นจำนวนเงินมากมายที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นของคุณแม่ลิมฟ้าที่เดินทางมาณวัดห้วยปลากั้งครั้งแรกและอิ่มเอมใจกับผลบุญที่หลวงพ่อพบโชคได้ทำซึ่งไม่เพียงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายด้วยภารกิจที่หลากหลายหากแต่เงินที่ได้รับนั้นกลับไม่ได้มีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับความกตัญญูที่หลวงพ่อได้ทำเพื่อครอบครัวและถือเป็นหลักชัยแห่งการก้าวเดินนำความเมตตาสู่ชุมชนดังนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่
เราต้องมีจิตสำนึกของความเป็นลูกกตัญญูเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขทั้งทางกายและทางใจดูแลท่านให้มีความสุขมากกว่าที่เคยได้รับจากท่านอย่าให้ท่านต้องน้ำตานองหน้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอย่าทำให้ท่านต้องตรอมใจตำหนิลูกหลานในใจว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณคนขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้มันทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านให้เต็มที่ให้ดีที่สุดจากหลักการทรงงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการระเบิดจากข้างในนั้นคือชุมชนต้องการอะไรเราก็ต้องสนองความต้องการของคนในชุมชนนั้นซึ่งจะทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและนี่ก็คือตัวอย่างของการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินค่ะร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม 084-612-5005